คุณยิ่งชีพใช่ไหมครับเชิญครับเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกรัฐสภาทุกท่านครับผมยิ่งชีพอัชฌานนท์ในฐานะผู้ริเริ่มเสนอกฎหมายในฐานะประชาชนพลเมืองคนไทยคนหนึ่งธรรมดาที่มีความฝันอยากจะเห็นระบบการปกครองระบบการเมืองในประเทศที่ผมอาศัยอยู่เมื่อผมนำความฝันของผมไปพูดคุยกับเพื่อนฝูงทีมงานมิตรสหายรวมถึงองค์กรเครือข่ายประชาชนต่างๆเราก็ล้วนเห็นตรงกันและเมื่อเรานำเสนอข้อเสนอนี้ซึ่งเป็นความฝันของพวกเราออกสู่สาธารณะก็ปรากฏว่ามีประชาชนมากกว่า 100,000 คนที่เห็นด้วยกันแล้วมาร่วมกันเข้าชื่อเสนอภายในระยะเวลาอันสั้นแค่43วันซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตื่นตัวและความต้องการของประชาชนที่ตอนนี้แผ่ออกไปในวงกว้างเป็นสถานการณ์ที่เรากำลังอยู่ในปัจจุบันความฝันของเรามีอย่างน้อย5ข้อดังนี้ครับข้อแรกเราฝันว่าเราจะได้อยู่ในประเทศที่มีระบอบการเมืองการปกครองที่เปิดให้ประชาชนสามารถเลือกผู้จะมาใช้อำนาจปกครองได้หรือประชาชนสามารถเลือกนายกรัฐมนตรีได้อย่างน้อยก็อาจจะต้องเลือกทางอ้อมผ่านสมาชิกรัฐสภาแต่สมาชิกรัฐสภาที่มานั่งอยู่ในห้องประชุมเพื่อลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีได้อย่างน้อยก็ต้องมาจากการเลือกของประชาชนทุกคนนี่คือความฝันข้อแรกความฝันข้อที่สองเราฝันว่าเราจะได้อยู่ในประเทศที่รัฐบาลมีความโปร่งใสถูกตรวจสอบได้ถ้าหากว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันหรือมีการใช้อำนาจโดยไม่ชอบจะมีองค์กรที่มีหน้าที่มีอำนาจโดยตรงในการเข้ามาตรวจสอบดำเนินการและเอาผิดซึ่งองค์กรเหล่านั้นจึงจำเป็นมากที่จะต้องมีที่มาที่เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารมีที่มาที่เป็นอิสระจากคนที่เขาจะต้องไปใช้อำนาจตรวจสอบความฝันข้อที่3เราฝันว่าเราจะได้อยู่ในประเทศที่ประชาชนมีอำนาจในการกำหนดอนาคตของตัวเองอย่างน้อยที่สุดก็ผ่านระบบการเลือกตั้งผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งทุกคนจะต้องแถลงนโยบายว่าอยากจะนำพาประเทศไปในทิศทางไหนและประชาชนทุกคนจะร่วมกันตัดสินใจผ่านการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใครก็ตามที่ชนะการเลือกตั้งจะต้องนำพาประเทศไปตามนโยบายที่เขาได้แถลงไว้และประชาชนก็สามารถเปลี่ยนใจได้ทุกๆอย่างน้อย4ปีความฝันข้อที่4เราฝันว่าเราจะได้อยู่ในประเทศที่ระบบยุติธรรมทำงานและปฏิบัติต่อทุกคนบังคับใช้ได้อย่างเท่าเทียมกันไม่มีการยกเว้นให้ความผิดให้กับใครไม่ว่าคนนั้นจะเคยทำอะไรมาและไม่ว่าคนนั้นจะมีอำนาจหรือว่าใหญ่โตมาจากไหนก็ตามความฝันข้อที่5เราฝันว่าเราจะได้อยู่ในประเทศที่กติกาการปกครองสูงสุดที่ออกแบบรูปแบบการเมืองการปกครองที่รับรองคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานจะถูกเขียนขึ้นโดยประชาชนโดยประชาชนมีส่วนร่วมได้อย่างน้อยที่สุดการยกร่างก็ต้องทำโดยคนที่มีที่มายึดโยงกับประชาชน 100% ทุกคนและอย่างน้อยที่สุดในกระบวนการจัดทำร่างก็ต้องเป็นบรรยากาศที่ประชาชนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและมีความรู้สึกปลอดภัยที่พวกเขาจะสามารถเข้าร่วมกระบวนการได้ความฝันเหล่านี้ของพวกเราเป็นเรื่องยากเกินไปไหมครับสิ่งที่พวกเราคนอย่างน้อยแสนคนได้ช่วยกันนำมาเสนอต่อรัฐสภาในวันนี้เป็นข้อเสนอที่ธรรมดามากๆแล้วก็เรียกร้องซึ่งหลักการที่พื้นฐานมากๆที่ครั้งหนึ่งประเทศไทยก็เคยเป็นเช่นนั้นและในวันนี้แทบทุกประเทศทั่วโลกก็ปกครองด้วยระบอบและหลักการเช่นนี้ซึ่งผมก็เชื่อว่าทั้งท่านประธานและท่านสมาชิกรัฐสภาแต่ละท่านต่างก็มีความฝันที่อยากจะเห็นหลักการเหล่านี้เช่นเดียวกันนี่จึงเป็นข้อเรียกร้องที่ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับสังคมไทยไม่ใช่เรื่องสุดโต่งและไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ในบ้านเมืองเราเรายังไม่เคยได้ยินใครเลยที่สามารถให้เหตุผลที่ฟังแล้วเป็นเหตุเป็นผลได้ว่าทำไมประเทศไทยจึงต้องปกครองด้วยระบอบการเมืองแบบอื่นที่แตกต่างไปจากความฝันถึงหลักการพื้นฐานของพวกเราแต่เนื่องจากรัฐธรรมนูญปี2560มีกลไกมีกติกาต่างๆที่เขียนมาเป็นอุปสรรคขัดขวางให้ความฝันเหล่านี้ไม่สามารถเป็นจริงได้เราจึงต้องเสนอเพื่อยกเลิกบางประการและแก้ไขในบางข้อนะครับดังนี้ครับข้อที่1เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสที่จะเลือกผู้ปกครองตัวเองได้เราจึงเสนอให้ยกเลิกมาตรา269และมาตรา272ที่เปิดโอกาสให้
คนที่ลงสมัครเป็นนายกรัฐมนตรีเลือกคนกลุ่มหนึ่งขึ้นมานั่งอยู่ในสภาและให้คนกลุ่มนั้นมีอำนาจในการโหวตเลือกตัวเขากลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้และยังให้คนกลุ่มนั้นมีอำนาจลงคะแนนเพื่อเปิดช่องทางให้หยิบเอาใครก็ได้ชื่ออะไรก็ได้หน้าตาอย่างไรก็ได้ไม่ต้องลงสมัครรับเลือกตั้งก็ได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้หรือที่เรียกว่าช่องทางนายกคนนอกและเสนอให้แก้ไขมาตรา252ที่เปิดทางให้มีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งก็ได้ข้อ2เพื่อให้เรามีองค์กรตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพทั้งกรรมการการเลือกตั้งกกต.ปปช.ผู้ตรวจการแผ่นดินกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้พวกเขาสามารถทำงานได้เราจึงต้องการให้พวกเขามีที่มาที่เป็นอิสระกรรมการองค์กรต่างๆชุดปัจจุบันล้วนมีที่มาจากกระบวนการแต่งตั้งของคสช.ที่ใช้อำนาจมาตรา44สร้างกระบวนการแต่งตั้งขึ้นมาแล้วให้พวกเขาส่งตัวแทนเข้ามาเลือกกันเองอยู่ในหมู่พวกเดียวกันเองแล้วได้รับการอนุมัติมาจากคนที่พวกเขาจะต้องตรวจสอบในวันนี้แต่งตั้งขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นสมาชิกวุฒิสภาชุดปัจจุบันหรือสภาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติชุดที่แล้วที่ก็มาจากการแต่งตั้งทั้งสิ้นเราจึงเสนอให้ยกเลิกมาตรา203ที่ว่าด้วยที่มาองค์กรอิสระและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญฉบับที่เกี่ยวข้องเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่มาขององค์กรอิสระนะครับและให้ชุดปัจจุบันที่มีที่มาที่ไม่เป็นอิสระพ้นจากตำแหน่งในวาระชั่วคราวเฉพาะกิจก็ขอให้สรรหาคนที่มาปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นการชั่วคราวด้วยกระบวนการที่อย่างน้อยพอจะรับกันได้มากที่สุดก็คือกระบวนการตามรัฐธรรมนูญ2540ข้อเสนอข้อที่3เพื่อให้ประชาชนสามารถกำหนดอนาคตของตัวเองได้เราเสนอว่าแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและแผนการปฏิรูปประเทศซึ่งชื่อนั้นอาจจะฟังดูสวยหรูแต่ว่าเบื้องหลังของแผนการเหล่านี้ล้วนถูกร่างขึ้นโดยคนที่คณะรัฐประหารแต่งตั้งเข้ามานั่งดำรงตำแหน่งรวมถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่นั่งตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการด้วยตัวเองเมื่อร่างเสร็จก็นำไปให้คณะรัฐมนตรีชุดภายใต้รัฐบาลคสช.เป็นผู้พิจารณาและให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติที่แต่งตั้งกันมาเองเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบพร้อมกับวางกลไกการบังคับใช้ภายภาคหน้าเอาไว้ว่าให้ตีความและบังคับใช้โดยองค์กรที่เขาก็ต่างเลือกกันเองทั้งนั้นเราจึงต้องเสนอให้ยกเลิกมาตรา65แก้ไขมาตรา142 162และยกเลิกหมวดที่16ว่าด้วยการปฏิรูปประเทศของคสช.ข้อที่4นะครับเพื่อให้เราได้อยู่ในประเทศที่มีระบบยุติธรรมที่บังคับใช้เสมอหน้ากันทุกคนเราจึงต้องเสนอให้ยกเลิกมาตรา279หรือว่ามาตราสุดท้ายที่เขียนเอาไว้ในรัฐธรรมนูญเพื่อนิรโทษกรรมยกเว้นความผิดให้กับคณะรักษาความสงบแห่งชาติในทุกการกระทําที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตรวมทั้งคุ้มครองประกาศและคําสั่งที่ออกมา500กว่าฉบับและการปฏิบัติตามคําสั่งเหล่านั้นให้มีผลคุ้มครองตลอดไปข้อที่5เพื่อให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญจากประชาชนเราจึงต้องเริ่มต้นกันใหม่เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับ2560ร่างขึ้นโดยคณะที่คณะรัฐประหารแต่งตั้งขึ้นทุกคนและร่างขึ้นในบรรยากาศที่ทหารมีอำนาจพิเศษตามมาตรา44ที่จะจับกลุ่มคนไปขังไว้ในค่ายทหารได้7วันโดยไม่จำเป็นต้องมีข้อกล่าวหาร่างขึ้นในบรรยากาศที่คนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญถูกดำเนินคดีที่ศาลทหารร่างขึ้นในบรรยากาศที่สื่อมวลชนทุกแห่งทีวีวิทยุถูกบังคับตามประกาศของคสช.ให้ต้องถ่ายทอดสดรายการที่คนมานั่งพูดคนเดียวอยู่ทุกวันตอนเย็นเราจึงเสนอว่าเพื่อจะเริ่มต้นกันใหม่เราต้องแก้ไขมาตรา256ที่ว่าด้วยวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเปิดทางให้มีการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญชุดใหม่หรือว่าสสร.โดยสมาชิกสสร.ทุกคนต้องมาจากการเลือกตั้ง 100% และสมาชิกสสร.เหล่านั้นก็จะต้องมีอำนาจในการหยิบทุกปัญหาทุกประเด็นในสังคมที่พี่น้องประชาชนกำลังมีความขัดแย้งกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่คนกำลังอึดอัดจนต้องลงบนท้องถนน
ขึ้นมาพูดคุยในกระบวนการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี่จึงเป็นทางออกเดียวที่เราจะได้กติกาใหม่ที่เราจะสามารถอยู่ร่วมกันได้และสามารถใช้กันต่อไปยาวๆได้นะครับหลักการเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่พวกเราคนกว่าแสนคนได้นำมาเสนอต่อรัฐสภาในวันนี้จริงๆแล้วเป็นเพียงข้อเสนอที่ธรรมดาธรรมดาเพื่อถามหาสิ่งที่เป็นเรื่องพื้นฐานมากๆในสังคมทุกสังคมที่ควรจะมีเราเพียงเรียกร้องให้แก้ไขความผิดปกติของระบอบการเมืองที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้วให้มันกลับมาเป็นระบอบการเมืองที่ปกติธรรมดาเท่านั้นเองหลักการใหญ่ๆที่เป็นข้อเสนอเหล่านี้โดยเนื้อหาแล้วไม่สามารถจะหาข้ออ้างใดมาเพื่อปฏิเสธได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลหากรัฐสภาลงมติรับหลักการวันนี้ไว้เพื่อพิจารณาก็จะเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาประชาธิปไตยต่อไปข้างหน้าและจะเป็นโอกาสสำคัญที่จะได้นำข้อขัดแย้งที่ตอนนี้อยู่บนท้องถนนและกำลังขัดแย้งมากขึ้นเรื่อยๆให้มีพื้นที่ในการพูดคุยอย่างเป็นทางการด้วยเหตุด้วยผลภายใต้กฎกติกาแต่ถ้าหากว่ารัฐสภาไม่แม้แต่เพียงรับเอาไว้เพื่อพิจารณาในขั้นตอนต่อไปท่านสมาชิกทุกท่านก็คงมีหน้าที่ที่จะต้องหาคำอธิบายมามอบให้แก่คนมากกว่าแสนคนที่เข้าชื่อเสนอกันมารวมทั้งพี่น้องประชาชนอีกหลายล้านคนที่กำลังติดตามอยู่และกำลังรอฟังคำอธิบายในทางเนื้อหาในทางเหตุผลของหลักการเหล่านี้อยู่ด้วยเช่นเดียวกันครับ